ลัคนาราศีมิถุนเมษายนนี้งานรุ่งพุ่งแรงมากและรับโชคก้อนใหญ่ก้อนโตสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านสู่ช่องอาจารย์เกรทเทวาครับอีพีนี้ครับเป็นเคิียวของคนที่ปลูกดวงมาแล้วลัคนาสถิตมิถุนมาฟังกันได้เลยครับจะแม่นยำมากๆเลยครับ และอาจารย์ก็ได้ทําคลิปพัดล่าหุย้ายแบบละเอียดเลยนะครับของชาวมิถุนนะครับใครยังไม่ได้ไปฟังไปหาฟังได้เลยหรือจะฝากไว้ท้ายคลิปนี้ให้ฟังด้วยนะครับแล้วขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามตอนนี้มียอดทะลุเกิน1น0 0 0แสนคนติดตามแล้วครับก็สัญญาว่าจะทำคลิปดีๆแบบนี้นะครับให้ทุกท่านได้ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนชีวิตเลยนะครับ ทีนี้เรามาดูดวงดาวกันบ้างครับเรียกว่าการย้ายครั้งนี้ครับโอ้โหเฮกับชาวมิถุนอย่างมากมายกายกองมากมายอย่างสุดจิตสุดใจครับเพราะอะไรครับก็ดูสิครับดาวพุธดาวตัวเราครับมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้วครับวันที่4เมษายนครับ4-4 4เดือน4ครับได้เข้าสู่พบลาภะได้ณละอุดมเกณฑ์ครับเป็นเกณฑ์ที่จะมั่นคงมั่งคั่งร่ํารวยครับแล้วดูสิครับแล้วดาว อาทิตย์อีกครับมาวันที่14ดาวราหูมาก่อนแล้วดาวมุตยุรออยู่ก่อนแล้วครับมีดาวอาทิตในภพลาภถึง4ี่ดวงครับไม่รวยได้ยังไงครับโชคลาภเกิดจากตัวเราเองได้หมดเลยหยิบจับทําอะไรเป็นเงินเป็นทองเจรจาอะไรพูดไปก็ได้ตังค์แต่ต้องคิดดีพูดดีทําดีนะครับแล้วจะประสบความสําเร็จแล้วจะได้เงินได้ทองได้โชคลาภก้อนโตครับโตไม่โตก็ดูครับดาวอาทิตย์ก็เป็นมหาอุดอยู่ในเรือนลาภาอีก เห็นไหมครับโอ้โหเรียกว่าจังหวะนี known, ้นะครับแล้วดาวประจําตัวเราไปอยู่ในบ้านดาวอังคารนี่ครับอังคารคือกล้าแข่งขยันครับขยันและจะเป็นสบความสําเร็จเพราะดาวอังคารดาวแห่งความขยันเจ้าเรือนลาภะครับไปอยู่ในภพสุภะแล้วครับโอ้โหจังหวะนี้นี่มีแต่เรื่องราวดีๆแล้วนะครับดาวพ้นออกจากเรือนมรณะแล้วครับเพราะฉะนั้นนะครับขยันทุ่มเททําให้สุดๆรับประกันครับรวยมั่นคงแน่นอนครับ อ่าทีนี้มาดูเรื่องการเงินกันบ้างครับก็สืบเนื่องกันเลยครับการเงินเนี่ยดูได้ทั้งดาวการเงินดาวจันร์ครับราะอยู่ในมุมที่ดีไม่มีดาวร้มาทํามุมสองดาวตัวเองไปอยู่ในเรือลาพระนะครับก็ประสบความสําเร็จสามดาวพฤหัสอีกครับเป็นกเกษตรตาที่ประดีในวันที่แปดเมษาย,ยนครับอ้าวโอ้โหได้อยู่ไปอีกหนึ่งปีเต็มครับการงานเจริญรุ่งเรือง,งถึงขีดสุดเจองานที่ใช่ได้งานตกงานมีเกณฑ์ได้งาน,งาน,น,งานคนทําธุรกิจมีเกณฑ์ขยับขยายลุยไปเลย นะครับใครทํางานประจําเจ้านายก็จะเมตตาอุปถัมภ์ดูแลมากเป็นพิเศษโอ้โหเรื่องงานนี่มีแต่แบบเรื่องราวดีๆเลยนะครับใครอยากทําอะไรจะได้ทําอย่างที่ฝันเดินตามฝันเดินตามความรู้สึกไปได้เลยครับจะดีแท้อย่างแน่นอนครับเห็นไหมเรื่องการเงินมันก็เลยดีไงพองานดีเงินก็ดีครับเะฉะนั้นก็ลุยได้เลยนะครับแล้มีเทพเทวาอีกวันที่สิบแปดะเห็นไหมมาช่วยให้มันโดดเด่นขึ้นไปอีกทางหนึ่งนะครับลุยเลยครับแล้วพอพูดถึงโชคลาภกันบ้างครับ แน่นอนครับดาวโชคลาภก็คือดาวอังคารเห็นไหมครับไปลอยอยู่ในภพสุภะไปอยู่ร่วมกับดาวสุกอีกตั้งแต่วันที่เจดเมษาครับสุขปากหวานอังคารรับเอาก็แปลว่าถ้าเรายิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาดีๆทําตัวให้มีความสุขเนี่ยโชคลาภมาแน่นอนแล้วไปอยู่ในภพสุภะคืออะไรครับวัดก็ได้อ่ะซื้อที่วัดอะไรอย่างนี้นะครับก็จะยิ่งดีซื้อกับพวกเราผู้ใหญ่พวกเราผู้ใหญ่ให้เลขอ่ะได้อีกนะครับ เนี่ยดีทั้งนั้นเลยนะแล้วที่สําคัญดาวตัวเองครับดาวพุธไปอยู่ในเรือนลาภะอ่าแล้วดาวพุธอีกดวงหนึ่งอะไรพันธุไงพันธุก็ลาภะอีกเพราะนั้นเลขบ้านเลขรถมีเกณฑ์ออกครับบางคนทําซื้อขายที่ดินมีเกณฑ์ได้นะครับแต่ไม่ง่ายครับเพราะอะไรครับเพราะดาวพุธไปเจอพระราหูครับมันต้องมีซิกแซกพริกแพงแก้ปัญหากันบ้างนะครับตรงเนี้ย ทำอะไรให้มีแผนซ้อนแผนจะเจราจาอะไรเนี่ยช่วงนี้ต้องมีหลักฐานมีเอกสารสัญญานะครับเป็นสัญญาใจไม่ได้เลยนะครับระว,วังจะโดนหลอกโดนโกงโดนเทด้วยนะครับตรงนี้เห็นไหมเห็นอะไรดีก็บอกเห็นอะไรไม่ดีเราก็เตือนฟังก่อนก็จะได้รู้แล้วก็ได้แก้กันไปนะครับถ้าเล่นเสี่ยงโชคเนี่ยผมก็แนะนนะํานะอยากให้กลับด้วยเช่นเล่น488436635996 6, อะไรอย่างเงี้ย5995อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะมันจะมีต้องกลับด้วยต้องเผื่อไปด้วยอะไรแบบเนี้ยจะดี นะครับอันนี้บอกได้เลยอืมเรื่องการงานกันบ้างครับโอ้โหแน่นอนครับแปดเมษาไปแล้วนี่ลั่นระครังเลยนะครับอย่างนี้เลยนะดาวการงานคุณจะโดดเด่นอีกหนึ่งปีครับอยากทําอะไรได้ทําดาวพัฒเป็นดาวความรู้การศึกษาปัญญาพารวยปัญญาพาสําเร็จเพราะ,ะนั้นแปลว่าเราเรารู้อะไรมาเนี่ยเราทําได้เลยแล้วจะดีดาวพูดดาวตัวเองเจรจาอ่อนหวานเห็นไหมบางครั้งต้องมีพูดจาเจรจาสื่อสารไปทําในโลกออนไลน์บ้างสิครับ ก็ดาวราหูได้เทวีโชคให้ในเรือนลาภะเอางานที่ทําอยู่อะไปบวกออนไลน์เพิ่มเติมทั้งทางตรงทางอ้อมก็ได้บางคนบอกโอ้ฉันไม่ได้ต้องมาทาอะไรอย่างนี้ชันทางานออฟฟิศก็ติดต่องานผ่านโลกออนไลน์เดี๋ยวนี้ไลน์ก็มีไลน์เวิร์กเห็นไหมก็แยกกัะไ์ประจําไปก็จะได้ทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะแล้วใครทําเกี่ยวกับต่างถินต่างแดนต่างประเทศอันนี้ได้เลยนะเพราะวันที่18เดือนเมษาดาวเกตเนี่ยมันหมายถึงต่างประเทศได้ด้วยนะครับหรือเกี่ยวกับพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพเทวาหมอดูอจิตวิญญาณนักจิตวิทยาอะไรเงี้ยโดดเด่นนะครับลุยเลยหรือเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ไงบ้านรถที่ดินกับดาวไปอยู่ในเรือนลาภะาตัวเองเป็นบอกเกิดแห่งโชคลาภก็เป็นบอกเกิดแห่งงานได้เฉกเช่นเดียวกันนะครับเดินทางแล้วก็ได้งานได้เงินเพราะดาวอาทิตย์เจ้าเรือนสหัชชะเห็นไหมคไปรออยู่ในเรือนลาภะได้ตําแหน่งเป็นมหาอุอีกเห็นไหมมีลู่ทางมีช่องทางอะไรดีๆเยอะแยะมากมายเลยครับเพราะฉะนั้นลุยทํา ได้เลยนะครับอันนี้จะโดดเด่นมากในเรื่องการงานใครทํางานประจํางานดีใครทําธุรกิจไม่ขยายคราวนี้ไม่รู้จะขยายคราวไหนเลยนะโกอินเตอร์ได้เลยก็ยังได้เลยแล้วไปลงในโลกออนไลน์ลูกค้าก็จะเข้าถึงมาใช้บริการเราก็ร่ารวยสิครับเห็นไหมดีขนาดนี้แล้วไม่พอครับในเรื่องความรักเนี่ยลิงก์กันด้วยนะเพราะอะไรเพราะดาวความรักเป็นดาวพฤหัสบดีเหมือนกันเป็นกเกษตรตาธทพดีแฟนไปอยู่ในเรือนง,งานครับแปลว่าคู่จะส่งเสริมสัมพันธ์กับการงานแปลว่าใครคิด วางแผนจะทํางานกับคู่ดีไหมทําไปเลยครับจังหวะนี้ดีครับอหรือจะมีคู่มาช่วยเหลือส่งเสริมในเรื่องการงานทั้งทางตรงทางอ้อมครับหรือเจอแฟนในที่ทํางานครับคนโสดไงเจอคู่จากไหนเจอจากการทํางานได้เลยครับอันนี้ยินดีด้วยครับเป็นคนที่มีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีความมั่นคงเป็นคนมีบุญเป็นคนมีเซนส์อะไรเงี้ยเจอคนแนวนี้ได้เลยนะครับคนที่ดีแหละครับจะเข้ามาในชีวิตเราแล้วครับยินดีด้วยครับตรงนี้ ส่วนในเรื่องครอบครัวอันนี้ก็ดูดีเลยนะครับเพราะดาวพุธอยู่ในเรือนลาภไดน้นละอุดมเกณฑ์มีเกณฑ์ได้บ้านได้รถอันนี้ทายได้เลยมีแน่นะแต่ก่อนจะมีเนี่ยโอ้โหเหนื่อยเหมือนกันในเรื่องขั้นตอนการทําเอกสารสัญญานะครับอันนี้เป็นข่าวดีหรือจะได้เขาเรียกอะไรได้ทะเลาะก,กันบ้างเล,เล็กๆน้อยๆแล้วกันนะคือทะเลาะก,ก่อนจะแบบปรับความเข้าใจกันดีกว่าใช้คํานี้เนาะเพราะเจอเราวราหูคู่ศัตรูแต่ก็สามารถที่จะผ่านได้นะครับหรือมีข้าวของภายในบ้าน เปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆอเปลี่ยนได้โชคได้ลาบครับหรือมีคนซื้อให้อะไรอย่างนี้โอ้โหดูดีหมดเลยนะอืมแต่ยังไงก็ฝากหน่อยครับในเรื่องครอบครัวหรือคนที่มีคู่นะคือพุทธกลาหูเนี่ยเรียกว่าเป็นคู่ศัตรูกันถูกไหมครับความลับที่มีจะเปิดเผยเพราะฉะนั้นใครที่มีบ้านเล็กบ้านน้อยต้องระมัดระวังนะครับหรือใครเป็นดาราเป็นเซเล็บเนี่ยจังหวะนี้จะมีเรื่องที่เรียกว่าอาจจะฉาวหน่อยแต่ดีครับฉาวแล้วดีเกิดโชคเกิดลาบครับ คือดังในทางที่ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยก็ได้นะเออก็ดูดูหน่อยแล้วกันฝากไว้หน่อยนะครับในช่วงจังหวะแบบนี้นะต่อมาครับเรื่องสุดท้ายคือเรื่องลูกเรื่องบริวารครับแน,แน่นอนครับเรื่องลูกเนี่ยเห็นไหมครับก็คืออะไรดาวศุกร์ครับพบปุตตะอ่าไปลอยอยู่ในภพสุภะเนี่ยตั้งแต่วันที่หนึ่งเห็นไหมลูกสอบติดลูกมีข่าวดีลูกไปอยู่กับดาวโชคลาภมีความสุขความจเจริญครับให้กับเรา โอ้โหที่ผ่านมานี่ทะเลาะบาแวกหรือไม่ค่อยเข้าเข้าใจกันปรับความเข้าใจกันได้ดีขึ้นครับกลับมาคุยกันครับดีใจด้วยเรื่องบริวารลูกน้องโอ้โหจังหวะนี้นะเรียกว่าดาวลูกน้องไปอยู่ในเรือนสุภาพแปลว่ากระจายงานห้เก็ทำเลยครับจะประสบความสําเร็จเนี่ยดีทั้งตัวเราทั้งบริวารเราโอ้โหเดือนนี้ขึ้นมากๆนะเลยครับร่ํารวยอย่างแน่นอนครับเพราะนั้นดีใจด้วยเลยนะครับตรงนี้แล้วก็ฝากเลขนําโชคอีกมีเกมเสี่ยงโชคถูกอีกเนี่ยเอาเลขตรงนี้ไปเล่นได้เลยนะครับแปดห้าเก้าหนึ่งสี่มาแน่นอนครับ อ่าแล้วที่สําคัญครับใครฟังแล้วถูกใจอย่าลืมกดติดตามช่องตรงนี้นะครับและจะมีผู้ติดตามเกิน1น0 0 0 0คนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเป็นช่องที่ได้มาตรฐานเชื่อถือได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นใครมาฟังใหม่กดติดตามได้เลยแล้วกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับแบบนี้เลยครับ เพราะอะไรครับเพราะจะได้ส่งการแจ้งเตือนไปให้ไงอาจารย์จะได้ส่งคำแนานให้ฟังก่อนลูกก่อยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้กันรอดก่อนครับติดตามได้เลยและใครที่ทําแบบนี้นะครับติดตามกดกระดิ่งทันทีครับขออวยพรทุกท่านสาเร็จลํารวยสว่างมีโชคมีลาบได้อุดมสมบูรณ์มั่งคั่งลํารวยตลอดไปเลยครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตีิวามีภาพเฉลยดวงชะตาส่วนบุคคลครับมีไว้ดีอย่างไรครับเป็นรูปดวงเราเองนะครับและมีคาถาบูชาดชนตาคาถาเงินล้านครับยิ่งส่วนจะเป็นมงคลนุนดวงสําเร็จลํารวยครับ และมีสีมงคลเป็นพื้นหลังครับให้สีอะไรไปนะครับสีนี้นะครับเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้เลยนะครับเพราะว่าจะทําให้เรารวยมากๆเลยครับและสามรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับก็จะฟังคลิปอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เรื่องสุขความมั่นคงมือถือภาพโทรศัวท์มือถือเป็นมงคลและไม่พอครับเวลาไปทำบุญวัดไหนครับเขียนรูปดวงแบบนี้ไปทาบุญอธิษฐานขอพรได้เลยนะครับบุญนั้นจะสําเร็จสำลิดผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับในไปปิ็นเวทฐานพระรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับ และที่สําคัญครับมีลูกค้าสั่งไปแล้วเป็นเสี่ยงโชคครับโอ้โหได้รางวัลเป็นหมื่นเลยครับดีขนาดนี้ครับบูชาพี่หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทเพียงเท่านั้นครับทักว่าสั่งภาพดวงนะครับแอดไลน์มาในแอดสายเกตเทวหกห้าครับบอกชื่อนะสกุลจริงวันเดือนปีเกิดพศกเกิดเวลาเกิดได้จังหวัดเกิดมาได้เลยครับแล้วโอนเงินหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนจะส่งทางไลน์ให้ก่อนได้ทันทีเลยครับและใครที่อยากดูดวงกับอาจารย์เกตเทวเป็นการบุคคลยินดีครับดูทางโทรทางออนไลน์ครับพอดูดวงแม่นแม่นต มีคําตอบจะแม่นยํามากจะรู้ว่าเวลาไหนจะดีหรือต้องทําเช่นไหนถึงจะได้นะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุร,รกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บ มีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็ นี่เลยครับสแกน QR วอ d โค้ตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7 9 0กบกวาบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพอัะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอด i า e เกรตเทวาที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคำถามเลยก็ว่าได้นะครับ และที่สาคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอสไลน์แอสไซเกรทเทวาหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับ ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและ ร่ำรวยนะครับอาจารย์เกรเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังล่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยาก รู้ลักนาเพราะลักขนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้า้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและสักระดิงนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับแล้วพบกันครับอาจารย์เกรทเทว่า